วัสดีครับกลับมาพบกับแยมกันอีกครั้งนะครับในช่อง Repower Thailand นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า BMW G20 หรือว่า BMW Series 3นะครับซึ่งเจ้า G20 เนี่ยนะครับเป็นเจเนเรชันที่7แล้วนะครับก็วันนี้นะครับทาง Repower ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะครับเข้ามาติดตั้งช่วงล่างเป็น KW Suspension นะครับตรงรุ่นของ BMW 330e หรือว่า Plug-in Hybrid นะครับโดยในส่วนของเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังสูงสุดถึง292แรงม้าครับแล้วก็ในส่วนของ BMW Series 3นะครับทาง KW Suspension เนี่ยมีโชว์ตรงรุ่นให้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 320d นะครับ330i 330e นะครับหรือว่าตัวLong Wheelbase นะครับอย่าง G2028เองนะครับไม่ว่าจะเป็น 320Li แล้วก็ 330Li ครับคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้านะครับแจ้งความต้องการมาว่าอยากจัดทรงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเปลี่ยนสปริงโหลดไปแล้วแต่พบว่ามีความกระด้างอยู่นะครับก็เลยเข้ามาปรึกษาทางเราเลือกติดตั้งเป็นเจ้า KW Suspension V3 นะครับก็หลังจากติดตั้งคันนี้ไปแล้วจะดีขึ้นขนาดไหนทำไมนะครับจากโชคเดิม Adaptive นะครับถึงต้องการเปลี่ยนมาเป็น KW V3 เดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปนี้กันเลยครับ I feelก็ติดตั้งกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า KW V3 สเปคตรงรุ่น BMW G20 นะครับตัว 330e นะครับหรือโฉม Plug-in Hybrid ก็ตัวนี้เดิมโชคเป็นโชค M Adaptive นะครับว่าโชคไฟฟ้านั่นเองนะครับเบื้องต้นเจ้าของรถเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนสปริงโหลดนะครับเพื่อจัดทรงแต่เจอปัญหาว่า1ความสวยงามของฟิตเมนต์เนี่ยก็ยังไม่ได้เพียงพอแล้วก็ในส่วนของเบอร์ของโชคอะครับมันไม่ได้สัมพันธ์กับตัวสปริงสักเท่าไหร่ยังมีความกระด้างนะครับมีอาการดีดจากด้านหลังมากเกินไปนะครับก็โจทย์คันนี้อยากได้1ฟิตเมนต์ที่สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็อารมณ์สปอร์ตของช่วงล่างนะครับที่สามารถใช้งานในประจำวันได้ก็เลยตัดสินใจเลือกเปลี่ยนช่วงล่างเป็น KW V3 หรือว่า Variant 3นะครับตัวนี้สามารถปรับค่าความหนืดตัวโชคนะครับช่วงรีบาวหรือว่าช่วงคืนตัวได้0-16ระดับแล้วก็ช่วง Compression นะครับปรับได้0-12ระดับก็ Feeling เป็นยังไงครับช่างมดนะวันนี้เรามากับช่างมดนะเป็นช่างประจำ Repower นะครับก็บริการลูกค้าปรับเซตช่วงล่างนะครับจะมีช่างเกินช่างดึงช่างมดนะครับที่เป็นหัวหน้าช่างนะครับคอยกำกับดูแลน้องๆแล้วก็ปรับเซตช่วงล่างให้ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าเป็นไงมดฟีลลิ่งเทียบกับสปริงโหลดเดิมแล้ว อันนี้ทำค่อนได้ค่อนข้างนุ่มกว่าไม่ได้กระด้างเก็บรอยต่อตึกตักตึกตักเหมือนตอนใส่เนียนกว่าใช่ครับเนียนกว่าไม่ตึกตักไม่แบบหัวสั่นอารมณ์หัวสั่นเหมือนตัวช่วงล่างที่เป็นโชค M Adaptive กับ Spring Load นะครับแล้วก็แล้วฟิตเมนต์นะคันนี้ฟิตเมนต์เป็นไงอันนี้ฟิตเมนต์ก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเตี้ยหล่อเตี้ยหล่อเตี้ยหล่อแต่ใช้งานได้จริงนะไม่เตี้ยเกินไปคันนี้เปลี่ยนล้อด้วยนี่เนาะคันนี้เป็นล้อ19นะครับใช้ยางสเปคสแตนดาร์ดอยู่นะครับเป็น 225/40R19กับ255/3559ก็ผ่านรอยต่อถนนไม่มีความกระด้างเนาะคันนี้เดิมยังเป็นยางรันแฟตอยู่เลยเรารู้สึกถึงความแข็งของยางรันแฟตบ้างไหมตอนนี้ไม่เลยครับไม่ค่อนข้างสบายปกติแล้วยางรันแฟตเจอแล้วค่อนข้างจะนั่งลำบากรู้สึกไม่ค่อยสบายเวลานั่งแล้วหลังจากใส่ KW ไปแล้วเป็นไงตัวช่างมดเองไปลองมาแล้วเนาะก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งอารมณ์รู้สึกว่า
เมื่อกี้เราไปลองมาแล้วรอบนึงแหละเราลองไฟจูนกันทีเนี้ยลองมาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับสต็อกจริงๆถ้าเทียบกันแล้วตอนนี้ค่อนข้างเนียนกว่าสบายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบไม่มีแทบจะไม่รู้สึกถึงการเก็บรอยต่อถนนเลยเรียกได้ว่ารูดได้รูดแต่ถ้ารูดเยอะๆพัง นะครับเปลี่ยนโช๊คแต่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะรูดได้แต่ว่าไออาการของรถที่มันรู้สึกว่าโยกเยกบอดี้โลเยอะๆอาการกระด้างเนี่ยมันจะหายไปนะครับนะอย่างอันนี้ก็เบื้องต้นไปลองใช้ความเร็วมาแล้วนะครับเกิน100กิโลเมตรก็เนียนอยู่นะฮะไม่แข็งเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เจ้า BMW นะครับตัวถัง G20 นะครับซีรีส์3ไม่ว่าจะเป็นตัว 320D นะครับหรือว่า 330E ก็ตามหรืออย่างตัว G28 นะครับไม่ว่าจะเป็น 320Li หรือว่า 330Li ถ้าเจอปัญหาช่วงล่างที่รู้สึกว่าแข็งกระด้างนะครับปรึกษาทีมงาน Repower ได้นะครับพวกเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำตัวช่วงล่างให้ตอบโจทย์การใช้งานของท่านนะครับก็ไหนๆเข้ามาดูคลิปพวกเราแล้วก็ขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามผลงานดีๆจากพวกเรา Repower ครับแล้วก็ผมจะทำคลิปดีๆนะครับในการแนะนำช่วงล่างสำหรับรถยนต์หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆจากของเรานะครับเข้ามาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับชมกันเช่นเคยนะครับสำหรับตัวอย่างสินค้าสามารถตรวจสอบดูได้จาก www.repowerthailand.com นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ